โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันพ่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมจึงอยากจะมีโอกาสได้พาพี่น้องมานะครับศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโยบนะครับบทที่1ข้อที่1ถึง5นะครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนนะครับให้เกียรติพระคำพระเจ้าและเราจะมีโอกาสได้อ่านด้วยกันพี่น้องพบไหมครับเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าและเราจะอ่านด้วยกันนะครับมีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายท่านมีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนส่วนสัตว์เลี้ยงของท่านมีแกะ 7,000 ตัวอูฐ 3,000 ตัววัว500คู่และลาตัวเมีย500ตัวและท่านมีคนใช้มากมายดังนั้นท่านผู้นี้จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกบุตรของท่านเคยจัดการเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวันกำหนดของตนเขาจะใช้ให้ไปเชิญน้องสาวทั้ง3คนของเขามารับประทานและดื่มกับเขาด้วยและเมื่อการเลี้ยงเวียนครบรอบแล้วโยบจะใช้ให้ไปทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์และท่านจะตื่นแต่เช้ามืดถวายเครื่องเผาบูชาของเขาทั้งหมดเพราะโยบกล่าวว่าชลอยบุตรของข้าพเจ้าได้กระทำบาปและแช่งพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโยบกระทำดังนี้เรื่อยไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระพรของพระเจ้านั้นมาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่เป็นความจริงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเวลาที่เรามีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่ชโลมจิตใจเราและก็เสริมสร้างชีวิตของเราและทำให้เราเองนั้นมีกำลังขึ้นเสมอขอบพระคุณพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าเองนั้นทำให้เราเองลึกถึงคำสอนในพระเจ้าพระเจ้าและเปิดเผยความจริงให้เราได้เข้าใจความจริงของพระเจ้าเพื่อความจริงนี้จะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยและความจริงนี้จะทำให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นและเป็นไทยมีสันติสุขรับการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้สถิตอยู่กับเราตลอดเวลาและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยแม้แต่วินาทีเดียวขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพระธรรมโยบพี่น้องเป็นพระธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นวรรณกรรมแห่งสติปัญญานะครับเป็นพระธรรมเล่มแรกในวรรณกรรมแห่งสติปัญญาวรรณกรรมของฮิบรูนั้นเป็นวรรณกรรมที่จะมีรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่ากวีที่คู่ขนานไปนะครับและวรรณกรรมเล่มนี้ก็คือพระธรรมโยบนั้นเป็นเล่มแรกที่เรียกว่าวรรณกรรมแห่งสติปัญญานะครับก็จะมีโยบนะครับมีสดุดีมีสุภาษิตแล้วก็มีปัญญาจารย์และก็บทเพลงซาโลมอนนะครับนี่เป็นวรรณกรรมแห่งสติปัญญาถ้าผู้ใดอยากมีสติปัญญาอย่าลืมอ่าน5เล่มนี้และจริงๆแล้วพระคัมภีร์ก็เต็มไปด้วยสติปัญญาแต่พูดถึงแล้ว5เล่มนี้ก็จะเป็นชุดที่ทำให้เราเองนั้นถ้อยคำของพระเจ้าจะประทานให้เราเต็มไปด้วยสติปัญญาสติปัญญามาจากความยำเกรงพระเจ้าอันนั้นเราเข้าใจและรู้จักดีพี่น้องที่รักโจบนั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่เราเองเห็นชีวิตของเขาแล้วเราเองก็ประทับใจในชีวิตของเขาเพราะว่าชีวิตของเขานะครับเขาเองนั้นยังไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์เพราะว่าเขาเกิดในยุคก่อนแต่เราเองรู้ว่าโยบเองนั้นมีความยำเกรงพระเจ้าโยบเป็นคนที่มีลักษณะชีวิตที่ดีถ้าพี่น้องดูในข้อที่หนึ่งเราจะเห็นได้ว่าลักษณะชีวิตของโยบนั้นเขาเป็นคนดีรอบคอบเขาเป็นคนเที่ยงธรรมเขาเป็นคนที่หันเสียจากความชั่วร้ายเราเห็นได้ว่าลักษณะชีวิตแบบนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ใครเห็นก็ชื่นชมใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้ใครเห็นก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าชีวิตลักษณะชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่
ถ้าภาษาบ้านเราก็คือเป็นที่ยอมรับในการดำเนินชีวิตสัมพันธ์กับศาสนาเพราะคนส่วนใหญ่นั้นมีความเขาเรียกว่าประทับใจในพฤติกรรมเหล่านี้และชีวิตคริสเตียนเองเขาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้และเราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าต้องสำแดงลักษณะชีวิตแบบนี้ในตัวตนที่แท้จริงของเราในจิตวิญญาณที่เราเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังอยากจะมีโอกาสได้สื่อสารกับพี่น้องก็คือแนวคิดของพระธรรมโยบนั้นนะครับจะมีเรื่องของพระเจ้ามีเรื่องของมนุษย์มีเรื่องของซาตานมีเรื่องของความชอบธรรมและมีเรื่องของการไถ่ด้วยเช่นเดียวกันโยบเองนั้นมีลักษณะชีวิตที่คนที่อยู่ในสมัยนั้นหรือคนในสมัยนี้ก็ตามประทับใจในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับแนวคิดของศาสนาก็จะบอกว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วนี่คือแนวคิดของศาสนาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตรงกับแนวคิดหรือแนวคิดของพระเจ้าน้องฟังดีๆนะครับแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วแต่แนวคิดของพระเจ้าไปไกลกว่านี้ครับพระเจ้าไม่ได้อวยพรเพราะเราเป็นคนดีหรือพี่น้องยังคิดว่าที่พระเจ้าอวยพรเราเนี่ยเพราะเป็นคนดีพระเจ้าไม่ได้อวยพรเพราะเราเป็นคนดีแต่พระเจ้าอวยพรเพราะว่าเราเองเชื่ออยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะเราเองนั้นอยู่ในการไถ่ของพระเยซูเราเป็นคนชั่วเราเป็นคนบาปแต่พระคุณของพระเจ้าให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมแต่เราเห็นได้ว่าชีวิตของโยบนั้นก็หนุนใจเราและเป็นแบบอย่างและเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมด้วยทำไมถึงพูดอย่างนั้นโยบมีลูกทั้งหมด10คนมีใครในห้องนี้มีลูก10คนไหมครับไม่มีคนเดียวก็เลี้ยงจะไม่ไหวแล้วโยบมีทั้งหมด10คนมีผู้บ่าวเองนะครับ7คนแล้วก็มีผู้สาวอีก3คนคือมีลูกชาย7คนมีลูกสาวเนี่ย3คนแล้วบรรดาลูกของเขาเนี่ยเขาอยู่ในแนวของพระเจ้าเลยทำไมเรารู้ว่าอยู่ในแนวของพระเจ้าอยู่ในข้อที่5ครับเราเห็นได้ว่าโยบเองนั้นได้ปลูกฝังให้ลูกเองนั้นเดินตามแนวทางของตนเองแนวทางของตนเองคือแนวทางที่โยบเองนั้นยำเกรงพระเจ้าแนวทางที่เขาเองนั้นมีใจนมัสการพระเจ้ามีใจในการที่จะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ที่ดีงามเพราะเราเห็นได้ในข้อที่1นั้นลักษณะชีวิตของโยบพอข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4พูดถึงครอบครัวของโยบและก็ความมั่งคั่งความรุ่งเรืองความประสบความสำเร็จในชีวิตของโยบพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าโยบเนี่ยเป็นคนที่มีโอ้โหพี่น้องถ้าดูแล้วเรามาไล่ดูกันก็ได้ว่ามีลูก10คนมีสัตว์เลี้ยงมีแกะ 7,000 อูด 3,000วัว500คู่500คู่ก็คือ 1,000 ตัวนะครับและลาตัวเมีย500ตัวและมีคนใช้มากมายเราเห็นได้ว่าโยบเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่เป็นเศรษฐีเลยในตอนนั้นและสิ่งที่ไปไกลกว่านั้นก็คือเขาเองนั้นเป็นคนดีรอบคอบเป็นคนที่มีความชอบธรรมวันนี้จึงอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าพ่อที่มีหัวใจพระคริสต์สร้างชีวิตลูกพี่น้องอาจจะแปลกใจว่าเอ้าโยบตอนนั้นนะที่โยบเกิดมานะยังไม่มีพระเยซูยังไม่มาเลย
แต่ตอนนี้ผมกำลังจะสะท้อนให้พี่น้องเข้าใจว่าในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโยบเองพระเอกไม่ใช่โยบพระเอกไม่ใช่โยบพระเอกก็คือพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังชีวิตของโยบและเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับโยบและมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราด้วยพระองค์นั้นได้สำแดงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าและพระองค์สำแดงถึงการอวยพรของพระเจ้าสำหรับคนของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะโยบเท่านั้นโยบเองนั้นยังไม่ได้สัมผัสชีวิตที่เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์เหมือนกับเราเขายังไม่ได้รู้จักการบังเกิดใหม่เหมือนกับเราแต่เขาเองนั้นได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขาแนวคิดของโยบเองบางส่วนอาจจะมีแนวคิดในความเป็นมนุษย์ที่เขาเองอาจจะคิดว่าถ้าคนดีชอบทำสิ่งเลวร้ายจะไม่เกิดขึ้นกับเขาจะมีแต่การอวยพรเท่านั้นพี่น้องที่รักนั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นทั้งหมดของสติปัญญาของพระเจ้าสติปัญญาของพระเจ้านั้นล้ำลึกและมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจอยากให้เราเอาแนวคิดของเราที่เป็นมนุษย์นั้นไปคิดว่าพระเจ้าแบบนี้อันเดียวกับเราการอวยพรของพระเจ้านั้นมาเหนือชีวิตของเราได้ไม่รู้กี่ร้อยกี่แปดพันประการไม่รู้กี่ร้อยกี่พันหนทางการที่พระเจ้าจะดูแลและอวยพระพรของเรานั้นไม่ได้จำกัดวิธีการแบบเดียวกันกับเราเลยเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์และเป็นพระเจ้าที่ควบคุมทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าไม่ได้แปลกใจในสิ่งที่สถานการณ์โควิดมันเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้แปลกใจในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลยพระองค์ทรงทราบดีอยู่แล้วแต่พระเจ้าจะนำทุกเหตุการณ์ที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นให้กลับกลายเป็นผลดีทั้งสิ้นสิ่งเลวร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนและเราก็รู้ว่าพระเจ้านั้นมีสิ่งดีเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยก่อนว่าลักษณะชีวิตของคนที่มีหัวใจพระคริสต์เพื่อจะสร้างชีวิตลูกเนี่ยเขาจะมีลักษณะบางอย่างที่เราดูได้จากหลักการของพระเจ้าในตอนนี้ประการที่หนึ่งจิตใจและแนวคิดของเขานั้นจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าอันนี้เราดูจากชีวิตของโยบจากพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้เขาบอกว่าชายคนนั้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ว่าคนที่จะมีหัวใจพระคริสต์ที่สร้างชีวิตของลูกนั้นสิ่งแรกที่จะต้องมีก็คือหัวใจหรือแนวคิดในการที่เขารู้ว่าชีวิตของเขานั้นมีคำตอบก็คือพระเยซูคริสต์คือมีคำตอบก็คือพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขาพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขาเขาเองนั้นยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่ต่อหน้ามนุษย์เราอาจจะมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่หลังจากที่รับหลังมนุษย์เราอาจจะมีอีกภาพลักษณ์หนึ่งพี่น้องนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าหรือคริสเตียนนั้นพระเจ้าปรารถนาอยากจะให้เป็นพระเจ้าปรารถนาอยากให้ชีวิตของเรานั้นทั้งในสายตามนุษย์และในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นคนที่หมดจดในสายพระเนตรของพระเจ้าในด้านความประพฤติเพราะมาจากจิตใจและภายในของเราที่รับการเปลี่ยนใหม่จากพระเจ้าที่รับการเปลี่ยนแปลงตามถ้อยคำของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกเราไม่ใช่เป็นคนที่เมวไม่อยู่หนูล่าเริงแต่เราเป็นคนที่ยินดีที่จะรับผิดชอบอย่างดีที่สุดตามหลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องถ้าเรากลายเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกเราก็ไม่ได้ต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่เขาเองอะไรครับผักชีโรยหน้านั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นสำแดงความสัตย์ซื่อสำแดงการเชื่อฟังสำแดงชีวิตของเราที่เป็นตัวตนแท้จริงของเราที่ตอนนี้เรามีแล้วพี่น้องเงียบเลยครับพระเจ้าสำแดงออกมาจากชีวิตของเราเพราะเราเองนั้นได้รับการกลับใจใหม่และเปลี่ยนใหม่แล้วเอเมนไหมครับผมเคยมีทีมงานอยู่คนหนึ่งนะครับ
ในขณะที่ผมเองเดินไปนะครับเขาอยู่ต่อหน้าผมนะครับเขาจะวิ่งเก็บเศษกระดาษเลยโอ้โหวิ่งใหญ่เลยผมก็แปลกใจเอ้าทำไมเขาต้องวิ่งเก็บเศษกระดาษแต่ตอนหลังนั้นไม่รู้นะครับตอนหลังที่ผมไม่อยู่นะเขาจะเป็นยังไงแต่เราทำให้เราเข้าใจเลยว่าบางครั้งแนวคิดของข้างนอกทำให้เราเองนั้นพยายามที่จะเอาตัวรอดและเราเองนั้นเน้นที่ภายนอกภาพลักษณ์ของเรามากกว่าภายในแต่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนจากข้างในเพราะตอนนี้พระเจ้าเปลี่ยนเราแล้วจากข้างในแล้วไหลออกมาสู่ข้างนอกพระวจนะของพระเจ้าบอกอะไรครับผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นเขาจะมีแม่น้ำแห่งชีวิตและแม่น้ำแห่งชีวิตนั้นจะไหลออกมาจากชีวิตของเขานี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแน่นอนเพราะสิ่งที่เราทำจากข้างในออกมาข้างนอกนั้นเป็นสิ่งเดียวกันฮาเลลูยาต้นไม้ผลมันก็สำแดงว่าต้นนั้นเป็นต้นอะไรเช่นเดียวกันจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยความรักจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยแนวคิดที่ถูกต้องจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของเรานั้นรับกำลังที่มาจากพระเจ้าพี่น้องดูในพระวจนะของพระเจ้าอีกนะ1พงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อที่61พี่น้องเปิดดูตามไปนะครับพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับพี่น้องต้องดูตามไป1พงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อ61บอกว่าเพราะฉะนั้นขอให้จิตใจของท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราคือที่จะดำเนินอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ดังในเวลานี้เหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ในบริบทนั้นพูดถึงกษัตริย์โซโลมอนที่กษัตริย์โซโลมอนเองนั้นอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าเองประทานให้เขามีสติปัญญาและเขามีโอกาสได้พูดไว้ในคำอธิษฐานบอกว่าเพราะฉะนั้นขอให้จิตใจของท่านทั้งหลายกำลังพูดกับชนชาติอิสราเอลบริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราคือที่จะดำเนินอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ดังในเวลานี้สิ่งที่พระเจ้าสนใจนะครับไม่ใช่ภายนอกแต่สิ่งที่พระเจ้าสนใจมากกว่าภายนอกก็คือสิ่งที่เป็นภายในของเราขอบพระคุณพระเจ้าที่จิตวิญญาณของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเชื่อพระเจ้าและครบถ้วนสมบูรณ์ 100% แต่จิตใจและแนวคิดของเราต้องรับการชำระโดยพระคำของพระเจ้าโดยพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้านั้นจะทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์แนวคิดของเรานั้นจะตรงเห็นด้วยกับพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเองนั้นมีแนวคิดที่ไม่ได้อยู่ในความจริงของพระเจ้าหรือไม่ได้ตรงกับพระวจนะของพระเจ้าเรากำลังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระเจ้าบอกและการที่เราไม่เห็นด้วยในสิ่งที่พระเจ้าพูดเรากำลังดำเนินชีวิตที่สวนทางกันกับพระเจ้าพี่น้องที่รักนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าถ้าเราจะดำเนินชีวิตที่ไม่ได้เห็นด้วยกับพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตที่เห็นด้วยกับพระเจ้าและถ้อยคำของพระเจ้าและยืนหยัดอยู่ในสิ่งนั้นแม้นดูเหมือนชีวิตของเราเองอาจจะดูเหมือนเมื่อเรามองดูกับคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าดูเหมือนเราอาจจะดูเหมือนไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนเขาดูเหมือนเราอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเท่าเขาแต่พี่น้องที่รักความรุ่งเรืองของเขานั้นจะแถมมาด้วยความโศกเศร้าจะแถมมาด้วยความพินาศเพราะเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าและเราเองต้องพาเขารู้จักพระเจ้าสิ่งที่เราควรจะยึดไว้คือพระสัญญาของพระเจ้าและจิตใจของเราที่จดจ่ออยู่ในพระเจ้าของเราและถ้าพระเจ้าจะอวยพระพรเราพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่จัดสรรจัดเตรียมสิ่งดีกับเรามากมายและเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์การอวยพรของพระเจ้านั้นลงมาเหนือชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราอีกข้อหนึ่งนะครับเราเห็นในโยบบทที่หนึ่งในข้อที่สองสามนั้นเราเห็นได้ถึงครอบครัวของโยบนั้นมีลูกหลายคน
มีถึง10คนแต่โยบเองนั้นก็ดูแลลูกอย่างดีให้เขาอยู่ในแนวทางของพระเจ้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีลูกซึ่งเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นรักลูกมากกว่าพระเจ้าลูกจะกลายเป็นรูปเคารพของเราไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นรถของเราโรงเรียนของเราการงานของเราอะไรก็ตามที่เราเองนั้นให้ความสำคัญและให้คุณค่ามากกว่าพระเจ้าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเคารพในชีวิตของเราทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่าพ่อที่มีหัวใจของพระคริสต์นั้นจะต้องพาลูกนั้นแสวงหาพระเจ้าและเอาพระเจ้ามาเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่เอาการงานมาเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่เอาการรับใช้มาเป็นเบอร์หนึ่งพี่น้องถ้าเรามีโอกาสได้ดูอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าลูกของซามูเอลและลูกของเอลีกลายเป็นคนที่อยู่ในแวดวงคริสเตียนนั่นแหละแวดวงการรับใช้แต่คนเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกเลยซามูเอลมีลูกชาย2คนก็เป็นหัวไม้เป็นนักเลงเป็นอันธพาลแล้วก็เป็นปุโรหิตแต่ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเลยเป็นไปได้เขาเองอาจจะมัวสารวนอยู่กับการรับใช้จนลืมลูกของเขาไปเป็นไปได้เขาเองอาจจะสอนในระเบียบการปฏิบัติในการปฏิบัติและรับใช้ในพระนิเวศแต่เขาลืมไปว่าลูกอ่ะได้รู้จักพระเจ้าจริงไหมลูกของเราอาจจะเดินวนเวียนอยู่ในโบสถ์แต่ลูกอ่ะรู้จักพระเจ้าจริงไหมลูกเข้าใจอธิษฐานไหมลูกกันนมัสการพระเจ้าไหมลูกให้เกียรติพระเจ้าไหมลูกยินดีที่จะยอมทิ้งการเรียนเพื่อที่จะเลือกเอาพระเจ้าก่อนไหมจริงๆพระเจ้าก็คงไม่อยากให้เราทิ้งการเรียนหรอกพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่อยากให้เราเรียนด้วยแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยแต่ถ้าหากว่าชีวิตของเราเองจะเลือกเอาระหว่างสองอย่างเนี่ยเราจะเลือกเอาอะไรก่อนถ้าเราเลือกเอาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเราเอาเลือกการเรียนพี่น้องก็จะได้การเรียนเหมือนกันนะเพราะเราแสวงหาอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นแต่เราได้การเรียนแล้วห่างไกลพระเจ้าไปเรื่อยๆมันจะมีประโยชน์อะไรผมเห็นลูกหลานคริสเตียนผมเองนั้นเห็นด้วยและก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยถ้าเขาเองจบด็อกเตอร์แล้วห่างไกลความจริงของพระเจ้าและไม่มานมัสการพระเจ้าและไม่ได้เอาชีวิตของเขาวางไว้อยู่ที่การงานของพระเจ้าแม้จะจบเป็นผอ.ส.แม้จะจบเป็นศาสตราจารย์ซึ่งผมไม่ได้แอนตี้สิ่งเหล่านี้แต่ผมรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะตระหนักดีก็คือการที่เราเอาพระเจ้ามาเป็นเบอร์หนึ่งจิตใจและแนวคิดของพ่อที่มีหัวใจพระคริสต์ต้องเอาพระเจ้ามาเป็นเบอร์หนึ่งก่อนไม่ใช่เอาลูกมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับไม่ใช่เอาการเรียนมาเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่เอาเรื่องรถมาเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่เอาเรื่องการรับใช้มาเป็นเบอร์หนึ่งแต่ต้องให้หัวใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเพราะการเกิดผลนั้นเป็นอยู่ที่พระเจ้าทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากกำลังของเรากำลังของเราเราต้องทุ่มเทอุตสาหะนั้นจริงและเราต้องอุตสาหะอย่างเต็มที่เราต้องเอาจริงเอาจังในการเข้มงวดกับลูกเราต้องเอาจริงเอาจังในการรับใช้เราต้องเอาจริงเอาจังในการอธิษฐานเราต้องเอาจริงเอาจังแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาซึ่งแหล่งแห่งพระพรแหล่งพระพรคือพระเจ้าไม่ใช่กิจกรรมเหล่านี้สิ่งที่เป็นแหล่งพระพรพระเจ้าคือพระเจ้าตัวพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นแหล่งทุกอย่างพี่น้องวันนี้เราเองนั้นต้องยึดพระเจ้าและแนวคิดจิตใจของเราต้องจดจ่ออยู่ที่พระองค์และเมื่อเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์เราจะได้ทุกสิ่งเราจะได้การเรียนเราจะได้ลูกเราจะได้ครอบครัวเราจะได้สิ่งดีต่างๆอย่าให้เราเองบางคนสารวนอยู่กับการรับใช้โอ้โหเราประกาศเอาจริงเอาจังเราเชื่อพาคนเชื่อเป็นหลายร้อยคนแต่ปรากฏว่าลูกที่บ้านห่างไกลพระเจ้าไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้มีเวลากับเขาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อที่มีหัวใจพระคริสต์เนี่ยจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าต้องให้ลูกรู้จักพระเจ้าถ้าลูกเองนั้นไม่ได้รู้จักพระเจ้าไม่ได้อยู่ในแนวทางของพระเจ้าเขาเป็นเหมือนเด็กๆทั่วไปที่เขาเองนั้นไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นดีอย่างไรดีกว่าศาสนาอย่างไรเนี่ยโอ้พี่น้องอันนี้เป็นภาระของเราละที่เราจะต้องสนใจเอาใจใส่
เราไปนำคนกลับใจมากมายแต่ลูกของเราห่างไกลความจริงของพระเจ้าไปเรื่อยๆโอ้โหพี่น้องมันจะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนี่คือเหตุผลหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่คริสเตียนในประเทศไทยนั้นทำไมยังไม่ถึง 1% ก็คงจะมีปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันผมมีโอกาสได้ไปรับใช้อยู่ที่อำเภอหนึ่งตอนแรกที่ไปในปีแรกนั้นนะครับมีอนุชนอายุประมาณ 13-14 ปีเนี่ยระดับประถมเนี่ยพอสมควรแต่หลังจากที่เขาเริ่มอายุ 14-15 เริ่มเป็นอนุชนเริ่มจะเป็นวัยรุ่นขึ้นมาคนเหล่านี้ไม่ค่อยมาโบสถ์ละตอนเป็นเด็กๆเนี่ยยายจูงมือไปยายเอาไปโบสถ์ไปโบสถ์ก็ไปอย่างนั้นแหละบางไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าแล้ววีก็ไม่ค่อยเข้าเรียนในท้ายที่สุดคนเหล่านี้ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆเลยเขาเข้าใจว่าเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องศาสนาเขาเข้าใจว่าเรื่องความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยเป็นเรื่องเพียงแค่ศาสนาหนึ่งแล้วในท้ายที่สุดคนเหล่านี้ก็หลุดแทนที่จะไปโบสถ์ก็ไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปคาราวานภูเรือนั่งซ้อนท้ายกันไปคาราวานเชียงคานนั่งซ้อนท้ายกันไปที่อื่นๆที่ไม่ใช่คริสตจักรพี่น้องเป็นเรื่องที่เราที่เป็นคุณพ่อก็ต้องเข้าใจต้องมีหัวใจที่จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและถ้าเรามีจดจ่อหัวใจอยู่ที่พระเจ้าหัวใจที่เป็นพระคริสต์ลูกของเราก็จะได้รับอิทธิพลผ่านชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราถ้าเราเองนั้นไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าหรือเราเองนั้นดูเหมือนเอาจริงเอาจังแต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าจริงพี่น้องลูกก็สัมผัสได้เหมือนกันงั้นชีวิตของเราที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องมีใจจดจ่อแล้วก็ดำเนินชีวิตที่จดจ่ออยู่กับพระคริสต์ประการที่2ครับอยู่ในข้อที่1เหมือนกันแสดงหรือส่งผ่านความประพฤติที่ดีรอบคอบที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราเห็นได้ว่าโยบเองนะครับที่เราเองสามารถจะเห็นถึงลักษณะชีวิตของเขาที่ดีรอบคอบนั้นเป็นคนเที่ยงธรรมเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่เขาเองนั้นมีแนวคิดมีจิตใจที่จดจ่อกับพระเจ้าแต่เขาส่งผ่านความคิดนี้ส่งผ่านภาระใจนี้ส่งผ่านชีวิตแบบนี้ลงไปยังลูกของเขาเขาส่งผ่านออกไปเหมือนชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนพี่น้องเราเองบอกว่าเราเองรู้จักพระเยซูคริสต์เราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าแต่เราเองยังไม่ได้ส่งผ่านความรักของพระเจ้าออกไปเรายังไม่ได้ส่งผ่านความสัตย์ซื่อเรายังไม่ได้ส่งผ่านการเชื่อฟังแบบพระเยซูเรายังไม่ได้ส่งผ่านการที่ชีวิตของเรามีวินัยเรายังไม่ได้ส่งผ่านการให้เกียรติคนที่มีสิทธิอำนาจเรายังไม่ได้ส่งผ่านสิ่งเหล่านี้เราจะต้องส่งผ่านสิ่งเหล่านี้เราต้องเป็นป้ายโฆษณาที่ชัดเจนเราจะต้องเป็นป้ายที่บอกอย่างชัดเจนว่าเราเนี่ยเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นคนที่พระเจ้าจะสำแดงชีวิตผ่านชีวิตของเราเพราะตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นมันอยู่ในเราแล้วตอนนี้เราจะต้องส่งผ่านสิ่งนี้ออกมาส่งผ่านความมีวินัยส่งผ่านความรับผิดชอบส่งผ่านชีวิตที่รักคนอื่นส่งผ่านที่ให้อภัยคนอื่นส่งผ่านความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบเราจะต้องส่งผ่านสิ่งเหล่านี้เหมือนกับโยบที่เขาส่งผ่านภาระใจนี้ไปยังลูกหลานของเรารู้ได้อย่างไรล่ะว่าเขาส่งผ่านพี่น้องเราเห็นชัดเจนหลังจากที่จัดงานเลี้ยงแล้วเนี่ยลูกๆของเขาจัดงานเลี้ยงเขาเองเป็นไงครับบอกว่าลูกต้องไปชำระตัวนะให้บริสุทธิ์ตอนนั้นเนี่ยเรายังต้องเข้าใจประเด็นนี้ว่าการไถ่ของพระเยซูยังมาไม่ถึงแต่เราเห็นได้ว่าเขาเองนั้นอยู่ในภายใต้ของธรรมบัญญัติหรือภายใต้ของกฎเกณฑ์เขาบอกว่าถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาบริสุทธิ์เขาไม่ตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็เลยไปถวายเครื่องบูชานั่นคือระบบของเขาตอนนั้นที่เขารู้ว่าชีวิตจะชอบธรรมด้วยต้องมีวิธีการแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ความชอบธรรมนั้นผ่านมาทางพระเยซูคริสต์
และชีวิตของเราจึงต้องส่งผ่านแบบนี้ความรักของพระเจ้าความรับผิดชอบความดีงามของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราออกไปถ้าเราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าเองเราเชื่อพระเจ้าแต่เรายังดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอยู่เราไม่รับผิดชอบเราเป็นคนที่ไม่รับการเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเราเป็นคนที่ไม่ส่งผ่านตัวตนที่แท้จริงของเราเราพูดเรื่องพระเจ้าก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อเราพูดเรื่องพระเจ้าก็ไม่มีใครอยากจะมาเราบอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแต่เราเนี่ยโอ้โหกังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตหน้าของเราเศร้าตลอดเพราะเราเนี่ยดูสิมาเป็นลูกพระเจ้าแล้วอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีสันแล้วใครอยากจะไม่มีสันติสุขเหมือนกับเราลูกของพระเจ้ามันต้องมีสำแดงสันติสุขออกมาสำแดงการอวยพรของพระเจ้าออกมาสำแดงคำตอบของพระเจ้าออกมาในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ Amen. ไม่ใช่เป็นการมาใช้แอปตกแต่ง แต่ว่ามันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเอเมนไหมครับ Amen. ไม่ใช่เราผิวคล้ำมากเลยโอ้โหแต่ใช้แสงสีช่วยโอ้ขาวเราหน้าตาเหมือนกับอีกอย่างหนึ่งแต่เราทำเหมือนกับหน้าเดทเราตกแต่งให้มันเป๊ะเลยและเราเองนั้นพี่น้องการที่ทำให้มันดูดีไม่ได้ผิดอะไรนะครับพี่น้องผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องนี้นะครับแผนที่เราเองนั้นจะไปเน้นในเรื่องภายนอกเพราะเรามักจะเน้นที่ภายนอกและร่างกายภายนอกแต่สิ่งที่เราเองควรจะให้ความสำคัญมากกว่าภายนอกก็คือเรื่องของภายในเรื่องของภายในที่เราเองจะต้องรู้จักภายในชีวิตของเรามากขึ้นและเราเองต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นอยู่เพื่ออะไรและเราจากโลกนี้เราจะไปไหนและขอบคุณพระเจ้าถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราเชื่อในพระเยซูคำตอบพวกนี้เรามีเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอย่างอื่นเพราะในพระวจนะพระเจ้าพูดชัดเจนอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ว่าโยบเองนั้นเขามีชีวิตที่ส่งผ่านภาระใจพี่น้องถ้าการรับใช้พระเจ้าเป็นการรับใช้พระเจ้าที่เราเองนั้นเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเราจะต้องส่งผ่านไปยังลูกของเราเอเมนไหมครับเมนวันนี้เรายังไม่มีลูกไม่เป็นไรเตรียมส่งผ่านไปแทนถ้าเรามีลูกเราต้องส่งผ่านนิมิตนี้ส่งผ่านภาระใจนี้ส่งผ่านวิสัยทัศน์นี้ส่งผ่านพันธกิจนี้ออกไปในการให้เขารู้ว่ารับใช้พระเจ้านี่แหละคือดีที่สุดเขาจะเป็นหมอก็ขอบคุณพระเจ้าแต่เขาต้องเป็นคุณหมอที่ยินดีรับใช้พระเจ้าถ้าเขาจะเป็นครูก็เป็นครูและเขาเองนั้นยินดีจะรับใช้พระเจ้าในบทบาทความเป็นครูถ้าเขาจะเป็นทนายก็เป็นทนายเพื่อรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ใช่เขาไปหลงตามโอ้โหอาชีพนี้เงินมันเยอะเอาอาชีพนี้แหละสอบเข้านั้นก็สอบเอาที่อาชีพที่มันได้เงินเยอะไว้ก่อนอย่างอื่นเนี่ยค่อยคุยกันอันนี้แสดงว่าเราให้แนวคิดและวิธีการกับลูกเนี่ยส่งผ่านไปไม่ถูกต้องเราจะต้องส่งผ่านอะไรครับส่งผ่านแนวคิดตามพระวจนะของพระเจ้าส่งผ่านแนวคิดสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับเราและนี่จะทำให้เราชีวิตของเรานั้นเห็นลูกของเรานั้นเดินอยู่ในทางของพระเจ้าและเมื่อเขาเข้มแข็งในพระเจ้าเขาเติบโตในพระเจ้าพี่น้องเราเองนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าละพี่น้องเรามาลงลึกในรายละเอียดของคำว่าดีรอบครอบหรือความเพอร์เฟกต์ความสมบูรณ์เนี่ยในความหมายในตอนนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างประการที่หนึ่งครับยืนอยู่ในตำแหน่งหรือเข้าใจความจริงอย่างถูกต้องนี่คือความดีรอบครอบหรือความเพอร์เฟกต์ความเพอร์เฟกต์ไม่ได้หมายว่าไม่มีอะไรผิดพลาดบกพร่องเลยไม่ใช่ครับความสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายว่าเราเองจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยไม่ใช่แต่หมายว่าเราเองต้องเข้าใจในจุดยืนสถานภาพของเราตำแหน่งของเราตอนนี้เราเป็นใครในพระเยซูคริสต์เราต้องเข้าใจตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าตอนนี้พระเจ้าอยู่กับเราตอนนี้ฤทธิ์เดชอยู่ในชีวิตของเราตอนนี้เราเองนั้นสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราเราทำทุกสิ่งได้ถ้าเราไม่มีปัญญาปัญญาอยู่ในเราอยู่แล้วคำตอบอยู่ในพระเจ้าไม่ได้คำตอบอยู่ในมนุษย์ไม่ได้คำตอบอยู่ในกับคนที่เราคาดหวัง
แต่คำตอบอยู่ในพระเยซูในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วเราต้องหยั่งลากลึกและลงลึกและเข้าใจในบทบาทและตำแหน่งของเรายืนตำแหน่งให้ถูกต้องวันนี้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนของแมนยูแมนยูเนี่ยพี่น้องโค้ดแมนยูพี่น้องตอนนี้ไม่ได้เป็นโค้ดแล้วเพราะอะไรเพราะเขาเองอาจจะมีความเข้าใจเขาตอนเขาเป็นผู้เล่นเนี่ยเขาเล่นได้ดีมากเลยแต่โค้ดเนี่ยกับผู้เล่นมันต่างกันและโค้ดเองก็ต้องอะไรครับให้นักฟุตบอลเนี่ยยืนในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่ใช่คุณเป็นศูนย์หน้าคุณมาเล่นอยู่นู่นจะไปเล่นอยู่หลังอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่ายืนในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์หน้าก็ต้องเตรียมยิงแล้วก็วิ่งมารับเราลูกด้วยไม่ใช่ยืนอย่างเดียวนะก็ต้องวิ่งมารับเอาลูกด้วยใช่ไหมก็ต้องยืนตำแหน่งให้ถูกต้องด้วยในตำแหน่งต่างๆใช่ไหมจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟก็ดีจะเป็นกองกลางก็ดีเราก็ต้องยืนตำแหน่งให้มันถูกต้องเราก็ต้องยืนตำแหน่งในจุดของเราที่เรารู้จักพระเยซูเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้ตำแหน่งในพระคริสต์เราคือใครเราคือใครเราคือลูกของพระเจ้าเราคือคนชอบธรรมของพระเจ้าเราคือผู้ที่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราคือผู้ที่พระเจ้าใช้เราเอเมนไหมครับเราไม่ต้องหวาดหวั่นเราไม่ต้องหวาดกลัวโอ้โหเราจะทำได้ไหมเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเราจะรับใช้พระเจ้าได้ไหมเราจะแจกใบปลิวได้ไหมเราจะทำอันนี้ได้ไหมเราจะนั่นได้ไหมพี่น้องสิ่งนี้ไม่ใช่คำถามเพราะคำตอบเรามีอยู่แล้วเพราะเมื่อเรามีพระเยซูเราก็มีทุกสิ่งไงเอเมนไหมครับฉะนั้นคริสเตียนจึงกลายเป็นคนที่แบบเชื่อในความเป็นไปได้เชื่อในความสำเร็จเพราะพระเจ้าแต่งตั้งเราไว้เพื่อสำเร็จพระเจ้าไม่ได้แต่งตั้งเราไว้เพื่อพ่ายแพ้พระเจ้าแต่งตั้งเราไว้ไม่ใช่เพื่อที่เราเองนั้นจะล้มเหลวแต่พระเจ้ามีเราไว้เพื่อไปสู่ความสำเร็จและอนาคตของเราคือสำเร็จและเกิดผลเอ้าอาจารย์มันมีไหมในพระคัมภีร์มีครับยอห์นบทที่15พูดชัดพระเจ้าบอกอะไรครับถ้าท่านสนิทอยู่ในเราท่านจะเป็นคนที่เกิดผลมากฮาเลลูยาและผลนั้นจะยั่งยืนนี่คือแผนการของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ฝ่ายสำเร็จอย่างเดียวเอเมนไหมครับไม่ได้ล้มเหลวเลยขอพระคุณพระเจ้าคนของพระเจ้าจึงต้องเข้าใจตำแหน่งนี้ให้ดีฮิบรูบทที่10ข้อ14พี่น้องเรามาดูด้วยกันฮิบรูบทที่10ข้อ14โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นอะไรครับพี่น้องดูตามไหมครับเนี่ยเป็นนิดฮาเลลูยาพี่น้องดูทีละวรรคโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวนั้นพูดถึงใครพูดถึงการไถ่ของพระเยซูครั้งเดียวจบแต่สมัยก่อนสมมติว่าครอบครัวนี้นะครับสมมตินายกอเขาทำผิดมาเขาจะต้องไปหาแพะหรือแกะมานะครับแล้วเอาแกะที่มันไม่มีตำหนิมาหลังจากนั้นปุโรหิตก็จะมาตรวจสอบดูว่าแกะตัวเนี้ยมีอะไรที่มันขาเกมั้ยมีตาเขมั้ยมีอะไรร่องรอยที่มันมีตำหนิมั้ยถ้าไม่มีปุโรหิตก็จะเอาแกะนั้นไปถวายเครื่องบูชาเมื่อถวายเครื่องบูชาเสร็จปั๊บนายกอชอบทำผ่านทางแกะตัวนี้คือได้รับการลบล้างความผิดบาปโดยแกะตัวนี้แต่แกะตัวนี้เนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่านายกอเนี่ยพอปีต่อมาหรือเดือนต่อมาทำผิดอีกนายกอก็ต้องไปหาแกะอีกตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะให้ปุโรหิตเนี่ยนำแกะตัวนี้ไปถวายเครื่องบูชาแล้วก็พอฆ่าแกะเสร็จปั๊บนายกอก็ได้รับการลบมนทินบาปเป็นครั้งที่สองแล้วก็จะมีครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกพี่น้องที่รักกระดูกโครงแกะต่างๆมันจึงเต็มไปหมดเลยเป็นล้านๆตัวเพราะอิสราเอลมีตั้งหลายล้านคนใช่ไหมนี่คือการถวายเครื่องบูชาที่มันมีหลายครั้งในแต่ละปีแต่ละปีมันก็กองท่วมเลยพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าอะไรครับพระเยซูเป็นพระเมสสโปดกเป็นแกะ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และพระองค์ถวายเพียงครั้งเดียวไทยเราตั้งแต่คนในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันและจนถึงในอนาคตการไถ่ของพระองค์ครั้งเดียวเท่านั้นทำให้ทุกสิ่งผู้ที่เชื่อมาเชื่อในพระเยซูนั้นรับการลบล้างบาปหมดเลยฮาเลลูยานี่คือพระคุณของพระเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่สมัยก่อนนั้นการไถ่ครั้งเดียวของแพะของแกะของนกพิราบอะไรก็แล้วแต่ไถ่ได้ทีละครั้งชั่วคราวลบมลทินได้ชั่วคราวแต่พระเยซูคริสต์ไถ่ครั้งเดียวได้ตลอดเป็นนิจเลยขอพระคุณพระเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายพี่น้องดูตามวรรคไปนะครับพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้อะไรครับบริสุทธิ์แล้วไม่ใช่เราเองนั้นทำให้ตัวเราบริสุทธิ์นะพี่น้องดูดีๆนะครับหลายคนนี่พึ่งการกระทำของตนเองคิดว่ายังไงฉันบริสุทธิ์แน่ฉันดีกว่าเธอเพราะฉันเองเนี่ยอธิษฐานเยอะกว่าเธอเพราะฉันเองถวายเยอะกว่าเธอเพราะฉันเองนั้นเป็นคนที่ลงทุนลงแรงในการรับใช้มากกว่าเธอฉันบริสุทธิ์มากกว่าเธอนี่เขาเรียกว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่พระเจ้าต้องการให้เราเอาพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางไม่ได้เอาตรงนี้เป็นศูนย์กลางเพราะอะไรครับพระองค์ก็ได้อะไรครับพระองค์ก็ได้อะไรครับทรงกระทำไม่ใช่เราเป็นผู้กระทำนะแต่เราได้รับการกระทำให้อะไรครับชำระให้บริสุทธิ์แล้วถึงความสมบูรณ์เป็นนิจสมบูรณ์หมายว่าครบถ้วนดีพร้อมไม่ขาดตกบกพร่องอีกแล้วพระเยซูไถ่เราและเราเองรับการชำระบริสุทธิ์โดยการไถ่ของพระองค์เป็นนิจชั่วนิจนิรันดร์ฮาเลลูยาทูตสวรรค์จึงต้องเบิ่งตามองโอ้โหว้าวทำไมขนาดนี้เนี่ยคนกับใจคนเดียวสวรรค์จึงเปรมปรีไงพี่น้องทูตสวรรค์จึงโห่ร้องเราจึงต้องพาคนมุ่งจะไปย่าแล้วสวรรค์ก็เปรมปรีพระสวรรค์ไม่มีเศร้าสวรรค์มีแต่ชื่นชมยินดีสวรรค์มีแต่เสียงโห่ร้องยิ่งคนกับใจเชื่อพระเจ้าสวรรค์โอ้โหฮาเลลูยาเลยเพราะอะไรมันเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราพี่น้องการอัศจรรย์ของเราที่ขาหักแล้วเชื่อมต่อกันสนิทก็อัศจรรย์ตาบอดมองเห็นก็อัศจรรย์หูหนวกได้ยินก็อัศจรรย์คนตายแล้วฟื้นก็อัศจรรย์แต่ที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าคือคนหนึ่งที่เป็นคนบาปถูกชำระให้เป็นคนชอบธรรมยิ่งอัศจรรย์ฮาเลลูยาเอเมนไหมครับเราจึงเป็นคนที่อัศจรรย์ที่สุดเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์อัศจรรย์มากกว่าคนตายแล้วฟื้นอีกเพราะนี่อะไรตายในฝ่ายวิญญาณแต่พระเจ้าให้ชีวิตอย่างอัศจรรย์ขอบพระคุณพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อ12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าโอ้โหพี่น้องแต่ก่อนเราเป็นลูกของมารเป็นลูกของผีเป็นทาสของความมืดแต่พระเจ้าย้ายเราจากลูกของผีกลายเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และเป็นเจ้าของจักรวาลนี้โอ้พี่น้องถ้าเกิดเรารู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเรายังใจหวนกลับไปอียิปต์เรายังใจจะหวนกลับไปในโลกแล้วยังอยากจะดำเนินชีวิตอยู่ในความมัวเมาของกิเลสตัณหาของเราพี่น้องก็แสดงว่าเราเองเป็นเหมือนกับสุนัขที่มันสำลอกออกไปแล้วมันก็อยากจะกลับไปกินสิ่งที่มันสำลอกมันเหมือนกับเราเองนั้นไม่มาถึงซึ่งความจริงของพระเจ้าและความสมบูรณ์ที่พระเจ้าให้กับเรานี่เป็นสิ่งที่เราเองจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมแล้วตอนนี้อย่าออกจากตำแหน่งนี้เดินอยู่ในทางนี้แนวทางนี้ติดตามพระเจ้าเอาจริงเอาจังและการเกิดผลและความสำเร็จพระเจ้าเตรียมเราอยู่แล้วอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งเหมือนภาษาอังกฤษใช่ว่า don't give up อย่าเพิ่งยอมแพ้เดินกับพระเจ้าต่อไปและเมื่อวันหนึ่งที่พระองค์เสด็จกลับมารับเราพี่น้องเราจะโห่ร้องชื่นบานขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าประการที่สองความสมบูรณ์นั้น
สื่อถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องในฝ่ายจิตวิญญาณเราจงต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องอย่าให้เราเองนั้นมุมานะการงานหรือการเรียนของเราหรือการที่เราเองนั้นพยายามใช้เวลากับสิ่งใดๆก็แล้วแต่จนเราลืมความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปการรับใช้เป็นเรื่องดีการประกาศก็เป็นเรื่องยอดเยี่ยมการอธิษฐานก็สุดยอดแต่สิ่งที่พี่น้องจะต้องตระหนักก็คือเราต้องใช้เวลากับพระเจ้าการใช้เวลากับพระเจ้าไม่ใช่เพียงการอธิษฐานอย่างเดียวแต่มันรวมด้วยเหมือนกันแต่มันก็ต้องใช้เวลากับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าอธิษฐานภาษาแปลกๆมีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวให้พระเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราทุกครั้งที่เราทำอะไรเราดูที่ว่าขอพระเจ้าได้นำเราให้พระวิญญาณนำเราไม่ใช่เอาความคิดของเรานำเอาพระวิญญาณนำพระวิญญาณนำชีวิตของเราฟิลิปปีบทที่3ข้อ15บอกว่าเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นคิดยังไงล่ะคิดอย่างนั้นเราก็ต้องไปดูปริบทก่อนหน้านี้นะครับว่าอาจารย์เปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อจะได้ฉวยเอาพระคริสต์ไว้นี่คือปริบทก่อนหน้านี้ในข้อ15บอกว่าเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นคิดคืออย่างไรก็เอาพระเยซูเป็นเป้าหมายของเราเอาพระเยซูเป็นเส้นชัยของเราเอาพระเยซูเป็นจุดปลายทางของเราพี่น้องเราจะต้องยึดเอาพระองค์ไว้ในชีวิตของเราและถ้าท่านคิดอย่างอื่นพี่น้องดูนะและถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยเราจะต้องเติบโตเติบใหญ่ในพระคริสต์คำว่าเติบโตในพระคริสต์ผมไม่ได้หมายว่าเชื่อพระเจ้านาน30ปีผมไม่ได้หมายเขาว่ารู้พระคัมภีร์จบด็อกเตอร์พระคัมภีร์ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นการเติบโตในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นการที่เราเองนั้นจดจ่ออยู่ที่พระคริสต์และเป้าหมายอยู่ที่พระองค์เพราะพระองค์นั้นเป็นเป้าหมายของเราโคลสีบทที่4ข้อ12บอกว่าเอปาฟัสคนหนึ่งในพวกท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วยเขาสู้อธิษฐานเพื่อท่านอยู่เสมอหวังจะให้ท่านจำเริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์หรือมีความแน่ใจในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งในตอนนี้พูดถึงอะไรครับเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์พี่น้องผู้ใหญ่และบริบูรณ์นั้นหมายถึงลูกที่เติบใหญ่แล้วเหมาะแล้วที่จะรับมรดกแล้วก็เติบใหญ่ในพระคริสต์ปรารถนาอยากมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ปรารถนาอยากจะมีประสบการณ์มากขึ้นเหมือนอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลถือว่าการได้เรียนกับกามาลีเอลและอยู่ในฟาริสีนั้นและก็เกียรติยศที่เคยได้รับมานั้นเป็นเหมือนอยากเชื่อเมื่อเทียบกับพระคริสต์อาจารย์เปาโลมีประสบการณ์กับพระคริสต์พระองค์เปิดเผยสำแดงความจริงของพระองค์ในขณะที่เดินทางไปที่เมืองดามัสกัสแล้วก็เปิดเผยความจริงให้เปาโลได้เข้าใจในพระคุณของพระเจ้าในข่าวประเสริฐของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าเปาโลจึงบอกว่าเม้นอาจารย์เปาโลบอกว่าเม้นข้าพเจ้ามีประสบการณ์เหล่านี้แต่อาจารย์เปาโลก็บอกข้าพเจ้ายังอยากจะหยั่งรากลึกลงในพระคริสต์อยากจะมีประสบการณ์กับพระคริสต์อีกอยากจะรู้จักพระองค์ที่ผ่านมานั้นยังอยากรู้จักเพิ่มขึ้นอีกยังอยากมีประสบการณ์การอยากรู้จักไม่ใช่รู้จักที่สมองแต่เป็นการอยากรู้จักที่ประสบการณ์ที่เราเดินกับพระเจ้าวันต่อวันที่เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าความเข้าใจและความรู้ที่เรามีอยู่ในความคิดในสมองของเรานั้นก็ส่งผลต่อที่เราจะมีประสบการณ์แต่แค่นั้นมันไม่พอเราต้องมีประสบการณ์ในการอย่างลากลึกในพระเยซูคริสต์มีประสบการณ์ในการเดินกับพระเจ้ามีประสบการณ์ในการที่พระเจ้าต่อคำนั้นมีประสบการณ์ในการที่พระเจ้าย้ำเตือนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงดูชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ตอบเราได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เยียวยารักษาเราได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่คืนดีสิ่งที่มันแตกหักไปแล้วให้กับเราได้
นี่คือประสบการณ์ที่อาจารย์เปาโลบอกว่าอยากจะมีมากขึ้นและถ้าเป็นไม่ได้ข้าพเจ้าอยากจะมีประสบการณ์ในการเป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกันกับพระเยซูคริสต์หมายถึงอะไรหมายถึงตอนนี้อาจารย์เปาโลยังไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเพราะพระเยซูยังไม่ได้เสด็จกลับมารับเราเหมือนกับเราที่เชื่อพระเจ้านั้นเรายังไม่ได้มีประสบการณ์ในการเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะพระองค์ยังไม่กลับมารับเราแต่วันนั้นที่พระเยซูกลับมารับเราเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกันกับพระองค์นี่คือประสบการณ์ที่อาจารย์เปาโลข้าพเจ้าอยากจะมีประสบการณ์นี้เหลือเกินแต่อาจารย์เปาโลตอนนี้ยังไปไม่ได้เพราะว่าคริสตจักรของพระเจ้ายังต้องการอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าอะไรครับการตายก็ได้กำไรดีกว่าอยู่ปัจจุบันนี้นะพี่น้องชีวิตของเราที่พระเจ้าอนุญาตให้เรายังอยู่นะพี่น้องเพื่อเราจะมีพรเป็นพรต่อคนอื่นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราได้ไปดื่มด่ำอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าสวรรคสถานพี่น้องมันเทียบกันไม่ได้เลยมันเทียบกันไม่ได้เลยอาจารย์เปาโลยังบอกว่าการตายนั้นก็มีกำไรดีกว่าอยู่ในโลกนี้แต่เพราะเราอยู่ในโลกนี้เพื่อจะเป็นพรในการงานของพระเจ้าเติบโตเรื่องอะไรอีกครับในความรักนี่คือความสมบูรณ์1ยอห์นบทที่4ข้อ17 18บอกว่าในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นพี่น้องเราไม่ได้ถูกพิพากษาแน่นอนแต่ตอนนี้กำลังบอกว่าเราที่มีความรักความรักในที่นี้เรามาจากการที่พระเจ้าเองนั้นรักเราเราอยู่ในพระเจ้าเราก็อยู่ในความรักผู้ที่ไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีความรักแต่ผู้ที่มีความรักก็ผู้นั้นก็อยู่ในพระเจ้าเมื่อเรามีความรักแสดงว่าเราอยู่ในพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในพระรักษาเพราะพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นนั้นพระเจ้าจึงปรารถนาอยากให้เรานั้นเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าและพระเจ้าก็ใส่ความรักของพระเจ้าไว้แล้วพี่น้องความรักของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะทำให้เราเองนั้นรักคนที่ทำร้ายกับเราได้เราไม่สามารถจะรักคนที่เป็นคนที่เป็นศัตรูกับเราได้เราไม่สามารถจะรักคนที่เราเองไม่ชอบได้นี่คือความรักของมนุษย์แต่ความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าใส่ไว้นะพี่น้องเราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ได้เราจะก้าวข้ามได้แต่ถ้าเราอาศัยกำลังของมนุษย์พี่น้องไม่มีใครทำได้แม้แต่ผู้แบ่งปันก็ทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้นอกจากเรารู้จักพระเจ้าและความรักพระเจ้าเข้ามาเราจึงจะทำได้ฉะนั้นหลายครั้งเราเองนั้นเดินกับพระเจ้าโดยใช้กำลังของเราเราเองต้องตระหนักว่ามันทำไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันพอทำได้มันทำไม่ได้ความรักของเราไม่พอที่จะอดทนกับคนที่ทำร้ายกับเรารักของเราไม่พอที่จะทำให้เรารู้ว่าคนที่อยู่ข้างๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีอะไรมากมายเขาเองก็ไม่ได้รักเราไม่ได้เห็นความสำคัญกับเราความรักของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะรักคนเหล่านี้ได้แต่ความรักพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าจะให้เรารักเขาได้ยอมรับเขาได้อดทนกับเขาได้ให้อภัยเขาได้แล้วให้โอกาสกับเขาได้นี่คือความรักที่พระเจ้าเน้นประทานให้กับเราและตอนนี้อยู่ไหนก็อยู่ในเราไงอยู่ในเราทุกคนเลยนี่คือความรักของพระเจ้าข้อต่อไปนะครับฮิบรูบทที่13ข้อ21พี่น้องอาจจะได้พูดเป็นบางอย่างนะครับพอเห็นนักดนตรีมาแล้วตอนนี้ยังไม่จบนะครับเนี่ยฮิบรูบทที่13ข้อที่21ว่ายังไงครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ17 18 1ยอห์นบทที่4ข้อ17 18บอกว่าอะไรในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์แสดงความรักของพระเจ้านั้นไม่มีความกลัวแสดงว่าความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าท่านพี่น้องกลัวอะไรเรากลัวอะไรความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา
ความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับ2โครินธ์บทที่7ข้อที่1พูดถึงความบริสุทธิ์พระเจ้าประทานให้เราบริสุทธิ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ดูก่อนท่านที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจิตและจงทำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยอะไรครับความเกรงกลัวพระเจ้าสำคัญมากเลยพี่น้องเกรงกลัวพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของความประพฤติภายนอกแต่เป็นเรื่องของจิตใจภายในที่เมื่อคนนั้นเกรงกลัวพระเจ้าเขาจะเดินอยู่ในแนวทางของพระเจ้าเขาจะไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านี่คือเรื่องของจิตใจข้างในที่พระเจ้าประทานให้กับเราฮีบรูบทที่13ข้อ21สิ่งดีทุกสิ่งนั้นผ่านทางพระเยซูคริสต์พี่น้องมาดูข้อนี้ด้วยกันและผมอยากจะมีโอกาสได้ลงรายละเอียดนิดหนึ่งในข้อนี้โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์นั้นทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดีพี่น้องดูตามไปนะครับโดยโลหิตแห่งพันธสัญญาโลหิตอะไรครับคือโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นพันธสัญญาที่ชำระเราให้บริสุทธิ์แล้วมีระยะเวลาช่วงระยะเวลาขนาดไหนนิรันดร์นิรันดร์คือวันเวลาที่มันไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาหมายก็ไปยาวเลยแสดงว่าอะไรครับทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีอะไรครับทุกสิ่งที่ดีขีดเส้นใต้เลยพี่น้องมีทุกสิ่งที่ดีเอเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันมีทุกสิ่งที่ดีวัตถุประสงค์ที่จะมีสิ่งที่ดีเพื่ออะไรพี่น้องดูต่อไปเพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระทัยพระองค์และทรงทำงานในท่านทั้งหลายพระเจ้าให้เรามีสิ่งดีพระเจ้าให้เรามีครอบครัวพระเจ้าให้เรามีรถพระเจ้าให้เรามีทรัพย์สินของพระเจ้าให้เรามีสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อเรานั้นจะปรนนิบัติพระเจ้าเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าเพื่อเราจะเป็นพรกับคนอื่นเพื่อเราจะให้คนอื่นได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราไม่ใช่มีสิ่งดีเพื่อที่จะบำรุงบำเรอตัวตนของเราเหมือนพวกเอพิสโคเลียนที่อาจารย์เปาโลได้พูดไว้ที่บอกว่ากระเพาะเป็นพระเจ้าของเขากระเพาะอาหารเป็นพระเจ้าของเขาคือกลุ่มนี้อะไรครับแนวคิดของเขาคือชีวิตของฉันสนุกสนานเฮฮาความสุขก็คือการได้ไปท่องเที่ยวความสุขของฉันคือได้กินเนื้อย่างทุกวันความสุขของฉันคือได้สุขการกินเนื้อย่างไม่ได้ผิดอะไรนะครับพี่น้องแต่ว่าผมพูดเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจว่าความสุขของเขาคือการที่เขาบำรุงบำเรอกระเพาะอาหารน่ะเขาลื่นเลิงตลอดเลยชีวิตของเขาเนี่ยสนุกสนานลื่นเลิงโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องยืนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้านี่คือพวกนี้แนวคิดของพวกนี้ต่างกับพวกศาสนายิวคือศาสนายิวก็จะเป็นพวกอะไรครับถ้าเธอไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสเธอไม่รอดเธอจะต้องปฏิบัติตามนี้นะเพราะคุณของพระเจ้าไม่พอเธอต้องปฏิบัติเอาตามความประพฤตินี้ถึงจะรอดแต่อีกพวกหนึ่งก็ตกขอบอีกด้านหนึ่งก็คืออะไรครับฉันไม่สนใจสิ่งเหล่านี้หรอกเพราะอะไรครับเป้าหมายของชีวิตคือกินดื่มเที่ยวบางคนนี่เก็บเงินเพื่อจะได้ท่องเที่ยวรอบโลกโอ้โหเก็บเงินเพื่อจะได้ไปทริปดีๆสักทริปหนึ่งพี่น้องการท่องเที่ยวไม่ได้ผิดนะครับแต่เป้าหมายของเราไม่ได้อยู่เพื่อการท่องเที่ยวเป้าหมายของเราก็คือการที่มีส่วนในการที่ทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จผมเคยเล่าประสบการณ์ให้พี่น้องฟังใช่ไหมผมมีความฝันลึกๆว่าผมอยากจะมีการได้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศพี่น้องผมเองไม่ได้เก็บเงินสักบาทเลยเพราะไม่มีเงินจะเก็บพี่น้องไม่ได้เก็บสักบาทเลยแต่พระเจ้าให้วันเวลาที่มันเหมาะเจาะพอดีเลยพอวันเวลาที่พระเจ้าจะให้ไปนะพระเจ้าก็ให้ไปเลยแล้วแถมพ็อกเก็ตมันนี่ให้อีกโอ้พี่น้องไม่ต้องเก็บเงินเลยอะได้ไปเลยเห็นไหมครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมเป็นพระเจ้าที่สนใจในรายละเอียดเป็นพระเจ้าที่สนใจอยากให้เรากินอย่างมีความสุขนอนอย่างมีความสุขแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้เช่นเดียวกันไม่ใช่บอกโอ้โหพระเจ้าเอาแต่รับใช้อย่างเดียวไม่ใช่พระเจ้าสนใจในความเป็นอยู่ของเราด้วย
และพระเจ้าก็รักเราด้วยและพระเจ้าก็ปรารถนาสิ่งดีต่างๆพระเจ้าก็ปรารถนาจะให้เราด้วยทำไมรู้ล่ะก็อยู่ในข้อนี้ไงครับทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดีเอเมนไหมครับมีทุกสิ่งที่ดีแล้วรถมันดีไหมดีพระเจ้าก็อยากให้มีบ้านดีไหมดีพระเจ้าก็อยากให้มีครอบครัวอยากให้มีไหมดีพระเจ้าอยากให้มีสามีดีๆไหมดีพระเจ้าอยากให้มีเจ้าสาวดีๆไหมดีพระเจ้าก็อยากให้เรามีไม่อยากให้มีพระเจ้าอยากให้เรามีสิ่งดีทุกอย่างแต่วัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระทัยพระองค์และทรงทำงานในท่านทั้งหลายให้เกิดผลเป็นที่อะไรครับชอบในสายพระเนตรของพระองค์เห็นไหมผมถึงบอกว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์หรือมีแผนการหรือมีน้ำพระทัยหรือมีเป้าประสงค์หรือมีวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราแต่ละคนเพื่ออะไรเกิดผลฮาเลลูยาพระเจ้ามีน้ำพระทัยเพื่อให้เราประสบความสำเร็จพระเจ้าให้เราไปเกิดผลมีพ่อคนไหนครับอยากเห็นลูกล้มเหลวมีพ่อคนไหนอยากเห็นลูกนั้นไปกินแต่อาหารถั่วกับเล้าหมูไม่มีใช่ไหมพ่อคนที่เป็นพ่อของบุตรน้อยหลงหายอ่ะที่เป็นหัวใจของพระเจ้าอ่ะพระเจ้าไม่อยากให้เขาไปเป็นอย่างนั้นแต่เขาตัดสินใจที่จะอยากไปดำเนินชีวิตพึ่งกำลังตัวเองแต่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เขารู้ว่าในบ้านของพ่อเนี่ยมีสิ่งดีตลอดเลยเอเมนไหมครับมีคนใช้มีกลัวที่จะหันมีอะไรทุกอย่างพร้อมเลยอันชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เราเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีในฐานะที่เป็นพ่อเหมือนกันโยบก็เช่นเดียวกันโยบก็ดูแลลูกเขาและอยู่ในแนวทางคนที่เขาเองนั้นดีรอบคอบประการที่3ครับในความสมบูรณ์และความดีรอบคอบเป็นความสมบูรณ์ที่สูงสุดหรือว่าสุดยอดที่สุดหรือว่าสมบูรณ์ที่สุดก็คือ1เปโตรบทที่1ข้อ15 16แต่เพราะพระองค์ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นอะไรครับบริสุทธิ์เอเมนพี่น้องถ้าพระเจ้าของเราวันนี้เป็นพระเจ้าที่ชอบแต่กินน้ำเมาเอาอะไรไปถวายเนี่ยนะต้องเอา40ดีกรีแสดงว่าพระเจ้าองค์นั้นเนี่ยชอบเมาอย่างเดียวเออหรือบางทีก็เป็นไงชอบเอาแต่น้ำแดงโอ้ปากแดงอย่างเดียวหรือพระบางพระชอบลาบเลือดโอ้โหกินแต่เลือดอย่างเดียวไหลย้อยมาเลยจากปากแต่พระเจ้าของเราไม่เอาอย่างนั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อะไรบริสุทธิ์ฮาเลลูยาพระเจ้าชอบมันไม่ใช่พระเจ้าชอบแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์อ่ะเป็นอยู่แล้วแต่พระองค์ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้อะไรครับบริสุทธิ์ถ้าเรามีพ่อแบบนั้นเราซึ่งเป็นลูกก็จะเป็นเหมือนพ่อของเราไงและตอนนี้เราก็เป็นแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ให้บริสุทธิ์เลยครับพร้อมทุกประการดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราอะไรครับบริสุทธิ์ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าประการที่3ประการสุดท้ายครับประการที่3ใหญ่ข้อที่จะส่งผ่านหัวใจของพระคริสต์สร้างชีวิตของลูกนั้นพี่น้องประการที่3ต้องเข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างถูกต้องต้องเข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างถูกต้องเหมือนอย่างที่ผมได้เกริ่นไปบอกว่าความคิดของเรานั้นไม่ได้เป็นความคิดของพระเจ้าวิธีการของเราก็ไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าพี่น้องที่รักหลายครั้งโยบเองนั้นเข้าใจมุมมองพระเจ้าผิดไปผิดอย่างไรเขาเข้าใจว่าชีวิตของเขาที่เป็นคนดีชอบทำและรอบคอบนั้นสิ่งเลวร้ายไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเขาเพื่อนของเขาคือเอลีฮูและก็คนอื่นนั้นก็มองอย่างนี้ว่าคนไหนที่เจอแบบโยบคนนั้นเธอทำบาปสามคนนี้จึงบอกว่าเนี่ยเพราะท่านทำบาปใช่ไหมเหตุการณ์ร้ายนี้จึงเกิดขึ้นกับท่านอะไรบ้างลูกก็ตายทรัพย์สินของที่มีอยู่ก็ไปเกี้ยงหมดเลยแล้วก็เกิดฝีตั้งแต่กระหม่อมจนฝ่าเท้าแล้วเพื่อนของเขาก็บอกว่าเห็นไหมเพราะเป็นคนบาปไม่ชอบทำไงท่านไปคิดมาดีๆว่าไปทำบาปอะไร